สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับ Thai Move Podcast เอพิโซดนี้เราอยู่กับคุณนิยตาลิมปิติหรือว่าพี่พลับจาก Play Cloud Learning ค่ะในเอพิโซดนี้เราก็จะมาพูดถึงการ Creative Learning หรือว่าการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ก็เลยจะชวนพี่พลับคุยอย่างแรกเลยว่าเพราะอะไรการเรียนรู้จึงจะเป็นต้องสร้างสรรค์ด้วยเรารู้สึกว่ามันความคิดสร้างสรรค์อะค่ะเป็นสิ่งที่เวลาเราถามคนว่าแบบจีรู้สึกว่าจีสร้างสรรค์หรือเปล่ามันมีความแบบเอ๊ะนี่ไม่แน่ใจว่าเราแบบสร้างสรรค์จริงหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นความรู้สึกว่าแบบแค่คนที่ทำงานด้านแบบอาร์ตจะเป็นคนที่แบบสร้างสรรค์แล้วเราเลยรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันเป็นเหมือนทักษะพื้นฐานที่ถ้าเรามีแล้วมั่นใจว่าเรามีเนี่ยสามารถต่อยอดในการทำงานหรือว่ามันเป็นทักษะด้านศตวรรษที่21ที่ค่อนข้างสำคัญเราจะแบบสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาไม่ว่าแบบจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเช่นโควิดเกิดขึ้นมาเราแบบเราทำอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนเช่นแบบร้านอาหารก็ต้องแบบพลิกตัวเร็วมากแล้วเราใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการแบบดูว่าแบบเราจะพลิกไปทางไหนดีให้ทันกับเวลากับช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยความคิดสร้างสรรค์มันดูเป็นสิ่งที่แบบไกลตัวเช่นมันต้องแบบคิดนวัตกรรมใหม่เลยสำหรับโลกมันถึงจะแบบเป็นความคิดสร้างสรรค์เนาะแต่จริงๆแล้วอะในงานวิจัยก็บอกว่าแบบความคิดสร้างสรรค์มีหลายเลเวลมากมันมี Big C กับ Little C แบบ Big C คือแบบอ้อสิ่งที่แบบโอ้ใหม่เลยสำหรับโลกใช่ไหมคะแต่ว่า Little C มันก็จะเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันก็คือแบบสมมติว่าเราหาวิธีล้างจานได้แบบเร็วขึ้นแล้วสะอาดขึ้นนั่นก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราเหมือนกันเงี้ยมันมีวิจัยออกมาว่าคนที่ขี้เล่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราควรจะใส่ความขี้เล่นหรือว่าการเล่นเข้าไปในการเรียนรู้มากขึ้นการที่เราสามารถตั้งใจออกแบบห้องเรียนหรือว่าแบบการเรียนรู้ให้เด็กๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์น่ะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาในอนาคตได้มากเลยแล้วเป็นสิ่งที่แบบมีประโยชน์มากๆแล้วก็ถามว่าแบบทำยังไงคะอะไรเงี้ยแล้วการที่จะทำให้การเรียนรู้มีความสร้างสรรค์มากขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะก็ห้องเรียนที่สามารถสร้างให้เด็กๆได้คิดอย่างสร้างสรรค์นะคะก็มันอาจจะเกิดจากตรงรูปแบบหรือว่าแบบการออกแบบมันเราก็จะมีโมเดลหนึ่งที่แบบเราใช้แล้วก็แบบทำเวิร์กช็อปกับคุณครูด้วยก็จะชื่อว่า Creative Learning Spiral มันเป็นกระบวนการที่มาจากทาง MIT แล้วกระบวนการนี้เราสามารถมองเป็นการออกแบบห้องเรียนได้อาจจะไม่ใช่ภายในแบบต้องครบลูปทั้งหมดภายในเวลาเท่านี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทำอยู่เรื่อยๆก็Creative Learning Spiral มันก็จะมีประมาณ5ขั้นที่เขาจะวนไปเรื่อยๆมันเป็นสไปรัลเพราะว่ามันจะต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะก็จะมี1คือเราจะจินตนาการเราจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้จินตนาการถึงสิ่งที่เขาอยากจะทำอาจจะเป็นภายในโจทย์ของเราก็ได้หรือว่าจะเปิดเลยก็ได้เหมือนกันพอเขาจินตนาการแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาสร้างก็คือ createหลังจากสร้างเขาจะได้เพลย์คือการเล่นเขาจะได้เล่นกับสิ่งที่เขาสร้างเช่นเขาจะได้ต่อยอดสิ่งที่เขาสร้างไปได้เรื่อยๆแล้วพอเขาเล่นแล้วเนี่ยเขาจะได้แชร์เขาได้แบ่งปันกับคนอื่นการที่ได้แบ่งปันก็จะเป็นการที่แบบชวนคนอื่นมาลองเล่นในสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการสะท้อนเขาก็จะมาดูว่าแบบสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วพอเขาสะท้อนเสร็จมันก็จะต่อยอดเป็นเกลียวการเรียนรู้ที่สูงขึ้นก็คือเขาได้จินตนาการใหม่จากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการสะท้อนตัวเองออกมาก็การทำ5ขั้นตอนนี้ค่ะมันเหมือนการสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบแอคทีฟก็คือเด็กๆได้จินตนาการคือเขาแบบมีสิทธิ์ในการคิดเองแล้วก็ให้พื้นที่เขาใช่ไหมคะเขามีโอกาสในการสร้างแล้วในการสร้างเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าเด็กๆ เขาจะได้มองเห็นความคิดของตัวเองผ่านสิ่งที่เขาสร้างออกมาสมมติว่าแบบเขาคิดว่าแบบนี้จะเวิร์กแน่เลยแต่พอสร้างมาแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่แบบที่เขาคิดเขาก็จะสามารถปรับความคิดของเขาพร้อมกับการปรับสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยพร้อมๆกันได้เลย
แล้วการที่เปิดโอกาสให้เขาเล่นแปลว่าเราให้โอกาสในการทดลองแล้วก็สำรวจให้เวลาต่อยอดพัฒนาความคิดเขาไปเรื่อยๆการที่แชร์เราสามารถชวนให้เขาเห็นว่าแบบคนอื่นเขาก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะแล้วเราสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้พอเขาสะท้อนนะคะคือแทนที่เราจะบอกเขาว่าแบบเขาควรจะต้องเรียนรู้อะไรการสะท้อนเนี่ยจะออกมาจากเขาเองเขาจะสะท้อนถึงกระบวนการได้ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวที่เขาได้นะแต่ว่ากระบวนการแบบอ๋อตอนนั้นเขาทำอันนี้แล้วมันติดอย่างนี้แล้วเขาแก้ไขมันยังไงหรือว่าแบบอ๋อสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วเขารู้จากการที่เขาได้โอกาสในการสร้างสิ่งเนี้ยมันคืออะไรเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยค่ะมันสามารถทำเป็นแคนวาสได้ที่คุณครูสามารถออกแบบแล้วก็ชวนให้เด็กๆเนี่ยได้สร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความมั่นใจในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียนหรือว่าไม่อาจจะนอกห้องเรียนก็ได้มันอาจจะใช้ได้ทุกที่เนี่ยพอเราได้เรียนรู้ว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะทำให้เกิด creative learning ขึ้นเนาะคราวนี้ในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคุณครูเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆของเราเนี่ยได้เรียนรู้มากน้อยขนาดไหนคราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการประเมินนะคะก็เลยจะถามพี่พับว่ามันมีกลไกอะไรในการประเมินการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บ้างการเวลาเรามองว่าแบบเราจะประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กคนหนึ่งยังไงมันค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะระดับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีด้วยหรอหรือมันควรจะมีหรือเปล่าเราควรจะไปบอกเด็กไหมว่าเขาสร้างสรรค์แค่นี้หรือว่าแค่นั้นเรามองว่าการดูความคิดสร้างสรรค์นะคะมันเป็นการดูหนึ่งที่กระบวนการว่าการแก้ปัญหาของเด็กๆเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนคือเราไม่ได้วัดที่ผลสุดท้ายแต่วัดที่การทำตลอดระยะเวลานั้นเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขาแก้มันยังไงเขามีความอดทนต่อมันขนาดไหนเขาปรับตัวได้ยังไงบ้างนอกจากนี้การที่เราอยากจะรู้ว่าแบบความคิดสร้างสรรค์มันเกิดหรือเปล่าเราก็สามารถถามเขาได้เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กๆเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเราไม่ถามเขาเด็กๆอาจจะเรียนรู้ในการประเมินตัวเองเราจะได้คำตอบที่อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนถ้าเราประเมินจากสิ่งที่มันเสร็จแล้วอย่างเดียวอะค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าแบบสำหรับเราอะสิ่งเนี้ยมันเราเคยเห็นมาเยอะแล้วอะสำหรับเราอะมันไม่สร้างสรรค์เลยแต่ว่าสำหรับเด็กคนเนี้ยมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาคิดแบบนี้ได้โดยที่เขาไปต่อยอดจากที่อื่นมาหรือว่าเขาคิดได้เองเลยอันนั้นน่ะพอเรามองแล้วให้เขาสะท้อนเราก็จะเห็นว่าแบบเออความคิดสร้างสรรค์ของเขากับความคิดสร้างสรรค์ของเราอ่ะมันแตกต่างกันนะความคิดสร้างสรรค์ที่เรารู้สึกว่าความรู้สึกสร้างสรรค์ของเรากับความรู้สึกสร้างสรรค์ของอีกคนนึงอ่ะมันไม่เหมือนกันเสมอไปแล้วเราก็ควรจะมองที่ตัวเด็กว่าเด็กๆเนี่ยเขามีความคิดยังไงแต่ว่าการประเมินโปรเจกต์ที่มันสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวที่ประเมินเห็นเราบอกว่าแบบนอกจากเด็กแล้วเนี่ยเราสามารถชวนคนอื่นคนนอกหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นมาช่วยกันให้ความคิดเห็นในการประเมินสิ่งนั้นด้วยก็ได้เพราะว่าการที่เรามีคนอื่นมาช่วยเราประเมินงานหรือว่าแบบกระบวนการหรือสิ่งที่เด็กเรียนรู้ค่ะมันก็จะเปิดแล้วก็ขยายความเป็นไปได้ของความคิดสร้างสรรค์ได้อีกเราเหมือนเราจะได้เรียนรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์จริงๆเราเป็นเรื่องที่ subjective เนาะมันแบบขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ทุกคนน่าจะมีมุมมองของตัวเองที่จะ perceive หรือว่ามองว่าสิ่งนี้มันสร้างสรรค์อย่างไรพอได้เห็นภาพมากขึ้นว่าการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์มันเกี่ยวกันยังไงแล้วก็แถมยังเข้าใจอีกว่าการประเมินความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบไหนได้บ้างคราวนี้ก็เลยจะชวนพี่พับคุยว่าจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันสามารถสอนกันได้ไหมมันเป็นสิ่งที่แบบเรามันอยู่กับตัวเราหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องสอนกันหรือมันยังไงเรามองว่าถ้าเราใช้คำว่าสอน
เราคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสอนกันได้แต่คำว่าสอนในความหมายของเราคือการสร้างโอกาสแล้วก็การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานั้นเรารู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันเป็นทักษะเหมือนการขี่จักรยานนะคะถ้าเราแค่อ่านเรื่องการขี่จักรยานเราก็ยังขี่ไม่เป็นเราจะต้องแบบลองขี่ก่อนแล้วก็แบบฝึกไปเรื่อยๆถึงจะทำได้ความคิดสร้างสรรค์ก็เหมือนกันแล้ววิธีเปิดโอกาสให้ฝึกความคิดสร้างสรรค์คือการออกแบบสิ่งแวดล้อมอะค่ะให้เขาได้ทำเช่นแบบทำ creative learning spiral คือชวนให้เด็กๆมีโอกาสได้จินตนาการได้สร้างได้เล่นได้แบ่งปันได้สะท้อนการที่เขาได้ทำกระบวนการแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เขามั่นใจในความคิดของตัวเองมากขึ้นเข้าใจความรู้หรือความสามารถของตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็เขาจะรู้สึกคุ้นเคยกับการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขามีเหมือนแบบเป็น creative confidence ที่เขาทำได้ creative confidence มันคืออะไรคะก็เรารู้สึกในความรู้สึกของเรานะคะ creative confidence คือเรามีความมั่นใจในความคิดของตัวเองแล้วเรากล้าที่จะทดลองความคิดนั้นเพราะว่าถึงเราจะมีความคิดแต่ว่าเราไม่กล้าลองมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นการที่เรากล้าเสี่ยงเป็นทักษะที่แบบสำคัญในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เคยกล้าเสี่ยงเลยเราก็อาจจะไม่สามารถแบบคิดสิ่งที่ใหม่ได้หรือว่าคิดสิ่งที่มันมีสร้างประโยชน์หรือสร้างคุณค่าใหม่ๆได้ในสังคมพอพูดถึงสังคมแล้วก็ทำให้เราแบบมานึกมาฉุกคิดได้ว่าเราจริงๆเราในบริบทสังคมเนี่ยทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงเป็นสิ่งสำคัญก็เรารู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันค่อนข้างเป็นทักษะที่สำคัญเพราะว่าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเนี่ยเราจะมองหาโอกาสแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่อาจจะแบบเป็นประโยชน์ได้ยังไงบ้างและในเอพิโซดนี้เราก็มาได้เรียนรู้ในเอพิโซดนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าการที่เราจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ในบริบทห้องเรียนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างเนาะอย่างที่พี่พับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ creative learning spiral แล้วก็ชนิดต่างๆของ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น big C หรือว่า small C เนาะแล้วก็การประเมินความคิดสร้างสรรค์ว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในบริบทของสังคมแล้วเนี่ยจริงๆความคิดสร้างสรรค์มันจะสามารถเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาสังคมได้อย่างไรสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอบคุณพี่พับมากเลยค่ะขอบคุณค่ะใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโซดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ Facebook หรือแชร์ Facebook ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ thaimook.org ค่ะ